ดีเพื่อนอีกครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ Channel Happy Birthday นะวันนี้เราจะมาออกทริปนะครับเพื่อนๆเสียงอาจจะดังหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปทริปเขาจุกระยองนะครับวันนี้ก็แบกของมาเต็มเลยเพื่อนทั้งกระเป๋าทั้งเตาแก๊สนะพลุงพลังไปหมดเลยนะครับแล้วก็นี่มีกล่องโฟมใส่อาหารนะครับอาหารพวกของปิ้งย่างนะครับวันนี้เราจะทำปิ้งย่างกันนะก็เดี๋ยวเราต้องรอเพื่อนนะครับมาอีกคันนึงนะครับเห็นบอกว่าตื่นสายนะเพื่อนกำลังมานะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันเลยนะครับเส้นทางของเราก็จะวิ่งไปชลบุรีนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะแล้วก็ตรงไปยังอำเภอแกลงนะเพื่อนจะวิ่งยาวเลยนะครับ200กิโลนะครับตื่นสายก็เลยมาสายนะครับก็เดี๋ยวจะจอดพักกันก่อนแล้วก็เราจะเดินทางเลยนะเพื่อนเตรียมพร้อมกันแล้วนะก็เมื่อกี้รับประทานอาหารมานะกินแมคโดนัลด์นั่นเพื่อนแล้วก็นี่สมาชิกเรามาแล้วต่อบลูทูธกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวยังไงเราจะเดินทางกันเลยนะครับนี่นะเพื่อนตอนนี้เราจอดพักกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะแวะกินอเมซอนซะหน่อยนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวก็จะได้ขับต่อนะครับจุดแรกเดี๋ยวเราจะไปแวะตรงร้านเคี้ยวก่อนนะเพื่อนเออไงขอพักทานกาแฟสักครู่นะครับตื่นกาแฟแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะครับนี่ต่อไม้เรียบร้อยต่อยังเฮ้ยแสดงว่าถ้ามันเสียงตืดแปลว่ามันคอมาแล้วต้องกดรับเด็ดยาเลยตอนนี้เราถึงอำเภอแกลงแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราแวะไปกินร้านยกอาก่อนนะครับร้านเปิดต่อวันนี้เนี่ยร้านขวามือต้องเลี้ยวขวาเราต้องหาที่จอดรถก่อนอ๋อมีที่จอดรถด้านหลังให้โอ้คนเยอะอยู่นะไปร้านเกี๊ยวปลาน้ำเพื่อนนี่นะครับเพื่อนอันนี้ก็เมนูของเรามาแล้วนะครับอันนี้เป็นหมี่หยกนะครับส่วนอันนี้มันเรียกอะไรนะแม่เคี้ยมเคี้ยมเป็นเคี้ยมนะครับเป็นเมนูเด็ดของร้านเลยนะเพื่อนแต่ปั๊มรีวิวหน่อยมีอะไรบ้างโอ้ผมจะรู้จักมั้ยอันนั้นมันเป็นไอ้ซี่โครงหมูป่ะก็ซี่โครงหมูซี่โครงเนื้อก็คงรวมปลากุ้งอะไรอย่างเงี้ยเกี๊ยวอันนี้อะไรกุ้งไม่รู้ต้องลองดูก่อนเดี๋ยวก็ต้องรอเมนูมาครบก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูสเต็กนะเพื่อนมีเครื่องเคียงครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มอร่อยมากนะเพื่อนอยากให้ทุกคนมาลองนะครับที่ร้านเกี๊ยวปลาในคิมในเคียมนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอิ่มมากนะเพื่อนอร่อยมากนะครับร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาในเคียมนะครับเพื่อนอำเภอแกลงนะเป็นร้านเด็ดเลยนะครับเพื่อนถ้ามาแกลงต้องมาให้ได้นะเพื่อนเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแวะที่โลตัสก่อนนะซื้อของสดก่อนนะเพื่อนเข้าสู่ทางวิบากอันนี้เข้าสู่ทางออฟโรด
ระวังเลื่อนหินก็พอเฮ้ยอะไรวะให้มันเดี๋ยวนะถูกระวังหน่อยนะระวังเลื่อนลงช้าๆค่อยๆลงแล้วเนี่ยเราต้องขึ้นไปอีกเห็นปะเออไม่แน่เมื่อกี้มันตักตรงไหนวะเฮ้ยคนไม่เยอะมีอยู่แค่2คันนี้แสดงว่าข้างบนก็ลานไม่เต็มเขียงมังบนเลยมาถึงจุดหมายแล้วนะครับอันนี้คือบ้านสวนลำไยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจุดกลางเต็นท์เราก็เป็นเต็นท์ละประมาณ200บาทนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเรากางทาร์ปที่เป็นแบบทาร์ปไม่คุบไม่คุมเต็นท์นะจะคิดเพิ่มทาร์ปละ100นะครับเพื่อนๆแต่ของเราจะทับไปเต็นท์นึงเลยนะครับเราก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเพื่อนอันนี้เป็นวิวบรรยากาศนะครับข้างบนก็คงจะลมแรงนะเพื่อนเป็นบรรยากาศเปิดโล่งด้วยนะครับนี่วิวดีมากตรงนู้นเป็นภูเขาเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็มีพื้นที่กว้างมากนะเพื่อนพื้นที่สวยมากนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะเอาเต็นท์มากางนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็กางเต็นท์กันเรียบร้อยนะปั๊มกางเต็นท์เสร็จปั๊มก็สลบไปแล้วนะครับอันนี้เราก็กางทั้งหมด2เต็นท์นะครับเพื่อนมีเต็นท์เก่าเต็นท์นี้นะครับแล้วก็มีเต็นท์ใหม่อีกเต็นท์นึงทริปที่แล้วนะครับเราใช้เต็นท์นี้นะครับเพื่อนส่วนเต็นท์นี้เต็นท์ใหม่เราให้พี่คมนอนนะส่วนเราจะนอนเต็นท์หลังเก่านะครับเพื่อนอากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะตอนนี้ลมพัดยังรู้สึกเย็นๆนะเพื่อนอากาศดีเลยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ลานกางเต็นท์นะครับเพื่อนกว้างขวางนะตรงนู้นจะเห็นวิวภูเขาซ้อนๆกันอยู่เป็นเลเยอร์เลยนะครับของเราก็จะมากางเต็นท์กันอยู่กระจกนี้นะเพื่อนกางกันอยู่3เต็นท์นะครับนี่อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศตรงที่เราอยู่ก็จะเป็นสวนลำไยนะทางที่เราขี่มาก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับเราเข้าฝั่งนู้นแล้วก็ลัดเลาะตามทางออฟโรดมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มาตาม GPS นะครับเพื่อนก็จะเข้าทางฝั่งนี้แทนนะครับฝั่งอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ขี่ล่อขึ้นมาแล้วก็มาโผล่ทางฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไงเราถ่ายรูปให้เพื่อนสวยๆนะครับให้ดูรูปสวยๆนะครับอยู่คอมบูดตามมาขับรถยนต์ตามมานะเดี๋ยวเอาอีกแล้วไม่สคริปต์กูอีกแล้วไม่ต้องสคริปต์ต้นสนเลยมีข้อมูลแค่ว่าเนี่ยระยองถ้ามาจากจันทร์ก็ก่อนถึงอำเภอแกงอะไรนะบ้านสวนลำไยบ้านสวนลำไยเขาจุกก็เขาจุกอ่างเก็บน้ำเขาจุกครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยครั้งแรกที่มาเลยแล้วก็ถือว่าวิวผมก็ครั้งแรกนั้นวิวโคตรดีวิวดีมากคือไม่ได้แบ็คกราวด์ข้างหลังรูปใหญ่ใช่อันนั้นน่าจะไอ้นี่แน่เลยอะไรนะลืมชื่อภูเขาจำไม่ละจำได้เคยเดินข้ามตอนเรียนรบพิเศษนะน่าจะใช่ที่ว่ามีช้างออกมันเยอะๆเขามีเล่นเรือด้วยนะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมเจ็ตสกีใช่ก็สวยครับเขาเน้นป่าทุเรียนกันเยอะนะตรงนี้ทุเรียนหรือลำไย
ุเรียนทุเรียนทุเรียนใช่ไหมยังงงเนี่ยมองหาต้นลำไยอยู่เหมือนกันบ้านสวนลำไยแต่มีแต่ทุเรียนนี่ก็มองหาต้นลำไยอยู่นะก็ผมว่าขนาดตอนนี้กี่โมงเนี่ยประมาณเกือบห้าโมงกลางอุณหภูมิก็30แต่เย็นนะ30กว่าแต่เย็นก็คิดว่าตอนคืนน่าจะเย็นกว่านี้และตอนเช้าเท่าที่ดูจากดูคร่าวๆแล้วอยู่มา24-23องศากลางคืนน่าจะเย็นอยู่ถ้ามีลมนะแต่ตอนมานี่ลมมานี่พัดเย็นมากเลยแล้วที่แน่เลยพรุ่งนี้ขากลับน่าจะแหวกภูเขากลับนะถือว่าโอเคครับกับบรรยากาศอย่างนี้ได้แคมปิ้งแล้วก็เตรียมปิกนิกการนักท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายเราเห็นเขาบอกว่าจะเป็นค่ายเยาวชนนะน่าจะเป็นค่ายลูกเสือนั่นเพื่อนฝั่งขวาน่าจะอยู่ละแวกนี้นะครับถ้าเราชี้ไปตรงนู้นก็จะเห็นว่ามันจะมีลานกางเต็นท์อยู่นะครับเพื่อนตรงต้นสนนะครับห้องน้ำก็จะอยู่ขวามือตรงนู้นไกลๆเลยนะครับถ้าเราเดินเข้าไปก็จะเห็นห้องน้ำอยู่ฝั่งขวามือนะครับห้องน้ำสะอาดนะครับแยกชายหญิงนั่นเพื่อนเดินสบายเพราะว่าเขาเทปูนเอาไว้แต่ถ้าฝนตกน่าจะลื่นนะเพราะว่าตะไคร่น้ำเยอะมากเลยไปอีกสเต็ปนั้นเพื่อนตรงนี้มองว่าจะไม่มีทางที่เขาเทปูนแล้วนะเพื่อนจะเดินไปตามหินนะครับไต่ระดับขึ้นไปนั้นเพื่อนค่อนข้างที่จะยากนะมีทั้งรากไม้มีทั้งก้อนหินตะไคร่น้ำลื่นๆเลยนะเพื่อนขั้นที่เป็นวังช้างผ่านแล้วนะครับอีก100เมตรก็จะเป็นลานผีเสื้อนั้นเพื่อนอันนี้ก็จะให้ดูวังช้างผ่านก็จะเป็นหินก้อนใหญ่ๆนะครับถูกซ้อนล่องลงมาเดี๋ยวเราเดินไปต่ออีกหนึ่งสเต็ปนะครับชั้นข้างบนจะอยู่ข้างหน้าเรานะครับแต่เส้นทางที่มันเดินเนี่ยเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ๆแล้วนะไม่มีทางเดินดีๆนะเพื่อนมันชันมากนะเราต้องปีนป่ายขึ้นไปนะครับตรงนี้เราก็ต้องเดินผ่านล่องหินไปนะครับชุบนี่ครับจุดที่เดินก็จะเป็นหินก้อนใหญ่เดินค่อนข้างชันนะครับชั่วถึงแล้วแอ่งเคลือสะค่าถ้าเราตรงไปตรงนี่นะที่ผมชี้นะครับเพื่อนจะเป็นลานประตูผานะครับอีก100เมตรนะแต่ดูก่อนไม่รู้ว่าจะเดินไปต่อไหมครับค่อนข้างชันนะมันไม่ใช่ทางเดินแล้วเพื่อนอันนี้ต้องก้าวลงนะเพื่อนสูงนะครับตรงนี้สูงนะเพื่อนลงให้ดีนะครับดูก่อนว่าเจ้าขาไหนลงนะปึ๊บโนี่ครับเพื่อนจุดนี้เป็นลานหินก้อนใหญ่มากเลยนะครับข้างบนเราก็จะเป็นน้ำตกเป็นชั้นๆไปเลยนะครับโอเคเพื่อนตอนนี้เราก็ออกมาจากน้ำตกกันนะครับเดินลงมาจนถึงที่เป็นจุดบริการเที่ยวนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้แวะไหนต่อแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับถึงกรุงเทพก็คงจะเย็นๆนะช่วงรถติดด้วยคนที่อยู่ทางฝั่งพัทยาก็กำลังกลับด้วยก็เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ
แล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับ